น่นอนบรรยากาศการลอยกระทงปีนี้เรียกว่าตอนนี้คึกคักกันทั่วประเทศนะคะคุณวางแผนจะไปไหนหรือเปล่าดิฉันตั้งใจว่าตอนแรกว่าจะไปที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะว่ากรมเนี่ยก็จัดงานมาตั้งแต่เมื่อวันที่20แล้วแต่ว่าวันนี้อ่านข่าวค่ำเดี๋ยวอ่านข่าวค่ำเสร็จจะชักชวนเพื่อนๆหน่อยนี่ไม่ได้ไปดูเลยนะดิฉันว่าจะไปดูเรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วของกินเยอะมากคุณวีนาคุณผู้ชมของกินเยอะมากของขายเยอะมากผ้าสวยๆผ้าไหมชุดสำเร็จรูปสินค้าโอท็อปมีเพียบไปดูกันได้สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มาที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าตอนนี้ทั่วประเทศเขาก็เตรียมจัดงานเช่นเดียวกันอย่างกรุงเทพมหานครแน่นอนค่ะเปิด2เวทีใหญ่นะคะจากเดิมเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะเคยเดินทางไปเป็นประจำทุกปีก็คือที่สะพานพระราม8แต่อีก1จุดซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะนั่นก็คือคลององอ่างที่เขามีการเนรมิตสถานที่บรรยากาศแบบย้อนยุคและที่สำคัญปีนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งรณรงค์เรื่องของการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติและใช้1กระทง1ครอบครัวจะเป็นทางเลือกที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครเขาก็ช่วยกันนะคะในการตกแต่งเวทีบริเวณใต้สะพานพระราม8จุดนี้ใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีค่ะถือว่าเป็นเวทีใหญ่ของการจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานครประจำปี2561ก็เตรียมกิจกรรมเอาไว้มากมายนะคะทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการประกวดประดิษฐ์กระทงการจำลองตลาดย้อนยุคแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี50เขตจะมารวมกันอยู่ที่นี่ค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬิกาโดยจะมีพิธีเปิดในเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะและอีกจุดหนึ่งที่คุณปวีณาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญก็คือที่บริเวณคลองโอ่งอ่างซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะถูกปรับแต่งด้วยแนวคิดนะคะประดิษฐ์กระทงนุ่งไทยไหว้พระแม่คงคาแล้วสถานที่เนี่ยเขาก็จัดตกแต่งอย่างสวยงามเป็นบรรยากาศย้อนยุคริมสองฝั่งคลองนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาจัดเนี่ยนะคะแสงไฟเดี๋ยวค่ำคืนน่าจะสวยอีกนะคะแล้วในงานเนี่ยมีการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดหนูน้อยนพมาศแล้วก็ประกวดกระทงค่ะโดยงานจัดไปจนถึงเที่ยงคืนของคืนวันนี้นะคะแต่ว่าใครที่เข้าไปเที่ยวในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝากมาขอความร่วมมือนะคะไม่จุดประทัดแล้วก็ไม่ปล่อยโคมลอยแล้วก็เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ1กระทง1ครอบครัวจะได้ช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็น1พื้นที่ทางเลือกนะคะแต่ว่านอกจากพื้นที่สะพานพระราม8แล้วก็คลององอ่างแล้วค่ะกรุงเทพมหานครเขายังเปิดสวนสาธารณะอีก30แห่งทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่ให้คุณผู้ชมอยู่ใกล้พื้นที่ไหนไปลอยกระทงกันได้และถ้ามีเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุสาธารณะภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆจดเอาไว้เลยนะคะ199และอีก1หมายเลขของกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมงพาไปดูบรรยากาศอีก1ที่ค่ะอันนี้เป็นตลาดปากคลองตรีเพชรนะคะตอนนี้หลายร้านเขาก็ทำกระทงมาไว้จำหน่ายแล้วก็คือต้องทำเพิ่มมากยิ่งขึ้นแหละเพราะว่ามีคนที่เดินทางมาหาซื้อกันตั้งแต่ช่วงเช้าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้เนี่ยกระทงขายดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าคนนิยมซื้อประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็จัดงานลอยกระทงมากยิ่งขึ้นบางวันมีลูกค้ามาเหมากระทงเป็นหลักร้อยใบเลยนะคือเขาบอกว่าขายเยอะก็จริงนะแต่ราคาเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลยนะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าที่ไม่ได้ปรับเพิ่มเพราะว่าวัสดุที่เอามาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทงใบตองมันก็หาง่ายไม่ได้หายากแล้วก็ราคาถูกด้วยอย่างใบเล็กๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเริ่มต้น50บาทใบใหญ่ก็100บาทเป็นต้นไปขึ้นอยู่กับขนาดและความสวยงามนะคะคุ้มมากนะถ้าดิฉันทำเองก็ต้องไปหายาแดงมาทาอีกเพราะว่าทำเนี่ยโดนทิ่มมือเจ็บไปหมดใช่ไหมคะแต่ว่าไปซื้ออุดหนุนก็ได้แต่ใครอยากทำก็ทำได้นะคะส่วนทีมข่าวบอกว่าอยากให้ไปดูบรรยากาศเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเขาบอกว่าคนจะเยอะมากแล้วก็บรรยากาศจะคึกคักไปจนถึงดึกๆยิ่งเวลาคนไปเขาไปช้อปปิ้งกันนะมันจะสนุกแล้วเราจะมีอารมณ์ร่วมเราก็อยากซื้อไปด้วยเราก็อยากได้เราก็อยากซื้อคึกคักไปจนถึงดึกๆคุณผู้ชมถ้ามีเวลาลองไปดูค่ะที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงเทศกาลด้วยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ยังคือว่าติดงานพ่อยังกับกึ่งว่าจะได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือว่าไอ้ได้มันได้แต่มันได้น้อยแต่ปีนี้ก็ปล่อยกันเต็มที่ทุกร้านลงกันเต็มมันก็เลยเยอะมากวัดก็มีงานด้วยไง
ก็ขายดีพอได้อยู่แต่เราไม่ได้ทำแบบอะไรเป็นอันยันเพราะเรามีงานใบสีงานอะไรของเราด้วยไงจะมีขาประจำมีอะไรต้องทำงานส่งก็คือทำแบบอะดิเรกทำไปขายไปคู่กันไปทีนี้คนซื้อเยอะนะเพราะเขามีงานเขามีงานในตลาดด้วยไงมีเขาเปิดงานกันมีหน่วยงานต่างๆเขาก็มาจัดงานกันที่ตลาดก็เลยขายดีกว่าทุกปี